คืนนี้เราจะพูดก,กันถึงเรื่องของแรงงานครับคุณผู้ชมครับเพิ่งผ่านวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็เป็นวันแรงงานสากลที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับก็ได้ถือเอาวันนี้นะครับเคลื่อนไหวเรียกร้องยื่นข้อเสนอนะครับรวมถึงนโยบายของทางภาครัฐที่จะดูแลผู้ใช้แรงงานนะครับเป็นทุกประเทศทั่วโลกถือว่าเป็นวันแรงงานสากลนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกัน ว่าชีวิตของผู้ใช้รายงานในปัจจุบันนี้เราอยู่กันอย่างไรพออยู่พอกินพอเพียงอยู่รอดปลอดภัยนะครับอย่างยั่งยืนหรือไม่นะครับซึ่งหลายคนก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วพอพูดถึงอย่างนี้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็เริ่มเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ก็ต้องใส่ดอกจันไว้ว่าเป็นวันของการเปลี่ยนแปลง อะไรหลายๆอย่างเป็นทั้งจุดหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเพราะว่าว่ากันว่านับตั้งแต่เรารเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี 2,563, 64, 65นี่มา3พศแล้วนะครับนะฮะเราก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเอาตัวรอดให้ได้ทางสุขภาพแต่เศรษฐกิจนี่เราพากันย่ำแย่ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย ทีนี้เดินทางมาถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเปิดประเทศนะครับปลดล็อกแล้วก็เปิดกว้างเปิดกิจการทั้งหลายทําให้เมื่อวานที่เราเห็นภาพก็คือชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับเรียกว่าคึกคักพอสมควรกับเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้กันมานานแล้ว จากสนามบินที่เหมือนกับเมืองร้างเครื่องบินก็จอดสนิทนะครับในหลายๆสนามบินทั่วโลกตอนนี้สายการบินก็กลับมาบินกันแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับสนามบินก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักไม่เงียบเหงาดังเคยจากสถานการณ์ปกติปกติเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีคนมาวันละเป็นแสนเนี่ยนะครับเกือบสองแสนต่อวันเนี่ย เมื่อวานนี้วันที่หนึ่งที่ตัวเลขเขารายงานกันอยู่ที่ประมาณสักหมื่นหกพันเกือบหมื่นเจ็ดพันคนก็ถือว่าไม่น้อยครับนี่คือคนที่เข้าเมืองมาทางอากาศนะครับคนที่เข้าเมืองมาแน่นอนนะครับไม่ได้มาแต่ตัวเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องมาเช่าโรงแรมมาเช่ารีสอร์ทมาเช่าที่พักมาซื้ออาหารการกินนะครับมาขึ้นรถเมย์ขึ้นรถโดยสารขึ้นรถแท็กซี่เงินในกระเป๋าของเขาก็กระจายไปยัง สาขาชีพต่างๆนะครับตั้งแต่สนามบินขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถตู้ไปโรงแรมพนักงานบริกรต้อนรับไปร้านอาหารกระจายกันไปทั่วครับคุณผู้ชมเพราะบรรยากาศตรงนี้มันก็จะเริ่มเริ่มคลี่คลายให้กับธุรกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ซบเซากันมานานนะครับหลายคนต้องขายกิจการขายรีสอร์ทขายโรงแรมที่พักกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาเริ่มต้น เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแล้วพูดได้เลยแล้วก็ไม่ผิดก็คือว่านับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นและก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนจะขึ้นไปถึงไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนจะช้าเร็วอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนสัญญ,ญาณการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ต่ำกว่าหมื่น นะครับ ATK ก็น้อยผู้ติดเชื้อก็น้อยลงก็เป็นสัญญาณที่ดีทั้งหมดเปิดประเทศผู้ติดเชื้อโควิดน้อยลงทางอากาศคนเข้ามามากขึ้นทางด่านตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งประเทศมาเลเซียจากด่านสเดาเข้ามาปร,ประกอบกับวันนี้เป็นวันอิริฟิตรีของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่เขาก็จะมีกิจกรรมของเขาหลังจากถือศีลอดมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆวันนี้ก็ ละสินอดออกจากการถือสินอดนะครับก็มามีกิจกรรมอะไรกันทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นบรรยากาศที่ต่อเนื่องนะครับคนมาเลเซียก็กลับมาประเทศไทยหรือคนไทยที่ข้ามฝั่งไปทํางานมาเลเซียก็กลับเข้ามาในประเทศก็ทําให้บรรยากาศก็คึกคักนะครับก,ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณจุดเริ่มต้นนะครับเดือนพฤษภาคมที่ดีเพราะว่านี้ก็คือย่างเข้าสู่เดือนที่6ของปีนะครับแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับ